เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผม RBC Running Broadcaster นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับเมื่อเราทำการสมัคร ID เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการล็อกอินติดตั้งตัวเกมล็อกอินเข้าสู่ตัวเกมมาแล้วโหลดแพทเรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าต่างเมนูตรงนี้นั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวการตั้งค่าต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะไปตั้งกันในตัวเกมเพราะว่ามันจะตั้งได้ค่อนข้างครบกว่านะครับถ้าเรากดตั้งค่าในส่วนนี้ถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้ครับแต่ว่าก็สามารถไปตั้งในตัวเกมได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเดียวเลยในตัวเกมนะครับในเบื้องต้นสิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาเลือกเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะครับซึ่งเราจะต้องกดที่คำว่า Data Center อย่าเพิ่งกดสตาร์ทนะครับจริงๆกดสตาร์ทแล้วค่อยไปเลือกทีหลังก็ได้แต่ว่ามันจะงงนะครับผมแนะนำให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนก็คือกดไปที่ Data Center นะครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่3โซนนะครับก็จะมีโซน NAโซน EU ยุโรปนะครับแล้วก็โซน Japan นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวตรงที่เมาส์ผมชี้เนี่ยนี่คือประเทศไทย Japan อยู่นี่นั่นหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้กับประเทศไทยที่สุดก็คือ Japan นะครับซึ่งคนไทยจะอยู่เซิร์ฟนี้มากถึง 98% เลยโดยการเราต้องกดไปที่เซิร์ฟเวอร์ Japan นี่นะครับพอเรากดมาปุ๊บมันจะมีไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ต้องบอกว่าdata center หรือก็คือโซนเราต้องเลือกโซน Japan นะครับจากนั้นมันก็จะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ย่อยอยู่ทั้งหมด4เซิร์ฟเวอร์นะครับมีเซิร์ฟเวอร์ Elemental Gaia Mana Meter นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยเยอะที่สุดก็คือเซิร์ฟเวอร์ Elemental นะครับในห้องเนี้ยอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนในเซิร์ฟเวอร์ Elemental เนี่ยก็จะมีห้องย่อยๆทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ห้องซึ่งเราสามารถย้ายไปหามาซึ่งกันและกันได้นะครับใน8ห้องนี้แต่ในเบื้องต้นตอนเวลาเราสร้างตัวละครเนี่ยเราจะต้องเลือกห้องใดห้องหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างตัวละครของเราเก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนไปเล่นห้องอื่นเราสามารถไปเปลี่ยนได้ในเกมนะครับแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราไปเล่นกับ EU หรือ NA ได้ไหมได้คือเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะลิงก์ถึงกันหมดมันอยู่ที่เราปรับเราสามารถปรับในเกมได้นะครับว่าให้มันลิงก์ถึงกันหมดได้เลยหรือเราจะแบบให้มันเซิร์ชเจอคนที่อยู่แค่ Japan อย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นในขบวนการเล่นนะครับเราสามารถลิงก์เชื่อมกันได้ทั้งหมดทุกเซิร์ฟเวอร์เลยแต่ว่าการที่เราต้องมาเลือกเมนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือก็คือเซิร์ฟเวอร์หลักของเราเนี่ยอันเนี้ยมันก็เพื่อที่จะเขาเรียกไงเหมือนว่าถ้าเราอยากจะเดินไปเจอกันในเกมนี้มันจะแบ่งเป็นในดันกับนอกดันนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเราจะเจอกันได้แค่ในดันเจียนตอนเราตั้งค่าปาร์ตี้จอยปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถคอสเซิร์ฟเวอร์ได้เลยแต่ว่าหลังจากเราจบดันเจียนแล้วและเราจะต้องเดินอยู่ในเขาเรียกว่าเดินอยู่ในแมปนะครับมันจะไม่สามารถเดินไปเจอกันได้เวลาเราทำเควสหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเดินไปหากันได้ก็ต่อเมื่ออยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเท่านั้นนะครับแต่อยู่ห้องไหนเราสามารถปรับให้อยู่ห้องเดียวกันในภายหลังได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับก็ทำการเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ Elemental นะครับจากนั้นก็กด Process มันก็จะทำการเข้าสู่หน้าต่างสร้างตัวละครอันนี้ผมทำการสร้างตัวละครเสร็จละเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาเนาะแต่งเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตาโอ้มันอลังการงานสร้างมากก็เลยแบบไปสร้างให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นให้เรากดที่World เนี่ยครับตอนเราสร้างเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกห้องเห็นไหมอันนี้คือห้องย่อยๆห้องย่อยๆเห็นไหมครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกก็คือ Elemental ตรงที่เมาส์ชี้อันนี้เป็นห้องย่อยๆเห็นไหมครับผมไม่มีตัวละครอยู่ในห้องเนี่ยเห็นไหมห้อง Almost ผมไม่มีห้องGarudaผมก็ไม่มีนี่แต่ผมมาสร้างอยู่ที่ห้องFujitaนะครับตรงนี้ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ห้องที่คนไทยนิยมเล่นกันนะครับก็จะมีFujitaกับThornberryแต่ตอนนี้ไอห้องทอนเบอรี่เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟมันเป็นห้องเก่าที่ตั้งแต่แบบเปิดมาใหม่ๆตั้งแต่มันมาใหม่ๆเลยอะพูดง่ายๆซึ่งตัวละครมันเต็มตัวละครมันเต็มแล้วเราไม่สามารถสร้างห้องทอนเบอรี่ได้นะครับเราเลยจะต้องมาสร้างห้องคูจิต้าซึ่งเป็นเบอร์2นะครับซึ่งเป็นเบอร์2ผมพูดให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่ามีคนไทย100คนมีคนไทย100คนนะแบ่ง2ห้องเนี่ยไอทอนเบอรี่เนี่ยอาจจะมี100คนเต็มเลยคูจิต้าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ95คนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเทียบอัตราส่วนแล้วก็คือได้ทั้ง2ห้อง
ถามว่าแล้วผมสามารถไปเล่นห้องทอนเบอรี่ได้ไหมไปได้ครับแค่เราในตอนขั้นตอนการสร้างตัวละครเท่านั้นแค่ขั้นตอนการสร้างตัวละครเท่านั้นที่ตัวละครของห้องทอนเบอรี่เนี่ยมันเต็มเราเลยต้องมาสร้างห้องกูจะต้าแทนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเข้าตัวเกมแล้วแล้วเพื่อนเราไปเดินอยู่ในเมืองทอนเบอรี่หรือจะอยู่ในเมืองไหนก็ตามแต่เราอยากเดินไปเจอเพื่อนเราก็แค่กดย้ายห้องจากในเกมไปเป็นห้องอื่นซึ่งเราสามารถเดินไปเจอกันได้แต่เพียงแต่แค่ว่าตอนสร้างตัวละครในหน้าเมนูนะครับเราจะเป็นต้องเลือกห้องเพื่อสร้างให้กับตัวละครให้มันตัวละครเรามีที่อยู่นั่นเองโอเคไหมครับซึ่งที่นิยมกันก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเลมอนแล้วก็ห้องกูจาต้านะครับหลังจากเราทำการเลือกห้องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าจอการสร้างตัวละครเนาะเดี๋ยวผมลองกดสร้างให้สักตัวหนึ่งก็ได้อ่ะสมมติผมเลือก almost อย่างเงี้ยตอนแรกเรายังไม่มีตัวละครมันก็จะโล่งๆแบบนี้ครับแต่เราต้องเลือก world ก่อนเลือกห้องก่อนจากนั้นเราก็แค่กดเมื่อเราเลือกห้องได้แล้วเราก็กด new character เนี่ยครับมันก็จะอันนั้นขึ้นมาเลยเดี๋ยวกดให้ดูครับเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวละครให้เราเลือกซึ่งตัวละครนี้ไม่จำกัดเพศนะครับก็คือไม่ว่าจะเผ่าหรือเพศก็ตามแต่ไม่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องสเตตัสหรืออะไรก็ได้ก็ตามแต่ส่งผลอยู่เรื่องเดียวก็คือความพึงพอใจของเราความสวยงามบางคนชอบตัวเล็กๆบางคนชอบตัวใหญ่บางคนชอบแบบมีเครื่องหางของขลังเยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราเลยครับบางคนชอบผู้หญิงตัวละครหญิงตัวละครชายสามารถเลือกได้เลยครับซึ่งผมเลือกเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะเป็นเผ่าออร่านะครับก็เท่าที่ดูก็น่ารักดีก็หลังจากเราทำการเลือกตัวละครเสร็จปุ๊บกดคอนเฟิร์มมันก็จะมีให้เราเลือกสีผิวโดยรวมตรงนี้นะครับหลังจากเรากดคอนเฟิร์มอีกรอบนึงปุ๊บนี่แหละมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากมันจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมสีตาทรงผมรอยสักลายสักโอ้โหแบบเยอะมากสามารถมาปรับความสูงได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเราทำการสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาหน้าที่ผมอยู่นะครับนี่ก็จะอยู่มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับซึ่งของผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ตัวกูจาต้านั่นเองนะครับหลังจากเราได้ตัวละครปุ๊บเลเวล1เลยยังไม่ได้เล่นเลย ID ใหม่เลยครับอันนี้ก็ทำการกดเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ครับหลังจากที่เราทำการสร้างตัวละครอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กดคลิกที่ชื่อของเรานะครับมีตรงนี้Running Caster กดเข้าไปเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์โอเคซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้คนเล่นเยอะมากมันรอคิวนะครับมันรอคิวตอนนี้เขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันฟูลมันเต็มเราต้องรอคิวซึ่งเราอยู่คิวที่14นะครับเลขตรงนี้มันจะไม่ค่อยๆลดลงนะมันจะลดลงเองแต่ว่ามันไม่โชว์ห้ามกดแคนเซิลนะครับถ้าเรากดแคนเซิลจะเป็นยังไงมันก็จะขึ้นมาว่าคุณจะออกจากคิวใช่ไหมถ้าคุณกด yes ปุ๊บมันก็กลับมาหน้าเลือกตัวละครเหมือนเดิมก็คือไม่ใช่หน้าเข้าเกมนะครับถ้าในกรณีที่เป็นหน้าเข้าคิวแบบนี้ให้เรารอครับแป๊บเดียวไม่นานหน้าเห็นไหมผมยังบ่นไม่เสร็จเลยไม่นานครับคิวมันจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าคิวแค่นั้นแหละใช้เวลารอประมาณ 2-3 นาทีนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาปุ๊บมันจะเป็นฉากคัสซีนสักแป๊บหนึ่งใครอยากดูก็ได้แต่ถ้าเราข้ามคัสซีนมาเราจะมาหน้าต่างตรงนี้กันเลยครับนี่คือเลเวล1ทุกคนจะมาโผล่ตรงนี้ทุกคนแต่ว่าตัวเมืองเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวของผมเลือกเป็นอาชีพอาร์เคนิสซึ่งมันจะเกิดที่เมืองลินซ่าโรเมนซ่าก็คือเมืองนี้อาชีพอื่นก็จะเกิดเมืองอื่นๆที่แตกต่างกันแต่ตำแหน่งที่มันเกิดเนี่ยทรงมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือเราก็จะไม่สามารถแบบเดินทะลุตรงนี้ได้เพราะมันแบบเลเวล1มันจะบังคับให้เราเดินตรงรับเควสคือมันต้องการจะสอนเราพูดง่ายๆทีนี้ถ้าคนที่เพิ่งเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับเข้ามาปุ๊บเมื่อคุณลองกดเดินตัวละครปุ๊บคุณจะค้นพบกับความน่าขัดใจเป็นอย่างยิ่งการควบคุมมันจะแบบมันจะเป็นเงี้ยมันเวลากดเดินถอยหลังปุ๊บมันจะไม่ได้หันหลังมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่ผมปรับไปแล้วเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเวลาเราเดินถอยหลังมันจะเป็นแบบนี้เวลาผมเดินไปข้างๆมันจะเป็นการหมุนเมาส์หมุนหน้าจออันนี้คือผมกดตัว D นะเนี่ยตัว D กดตัว A เห็นไหมครับกดตัว W กดตัว S เห็นไหมครับ
ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรขัดใจเลยถ้าคุณอยากหันคุณต้องเอาเมาส์คลิกอันนี้เอาเมาส์คลิกคลิกแช่ไว้แล้วเพื่อหันมุมมองซึ่งเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนเลิกเล่นเกมนี้ไปก็เพราะหน้าจอเนี่ยเพราะการแบบควบคุมไม่โอเควิธีการปรับให้โอเคนะครับเราก็จะมาทำการแก้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนนะครับเริ่มตั้งแต่การกด ESC ขึ้นมาจากนั้นให้เลือกคาแรคเตอร์คอนฟลิกต์อันนี้นะครับอยู่อันที่5 1 2 3 4 5กดเข้าไปจะได้มาหน้านี้เดี๋ยวซึ่งผมจะไล่ให้ดูทีละหน้าเลยเอาง่ายๆถ้าใครขี้เกียจฟังนะครับคุณแค่ตั้งตามผมอ่ะผมเซตไว้หมดเรียบร้อยแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าก่อนที่คุณจะตั้งเยอะมากๆถ้าไม่เชื่อผมท้าเลยคุณลองเล่นแบบไม่ตั้งอะไรเลยเป็นออริจินัลที่เกมมันตั้งมาให้เลยกับลองเปิดใจตั้งตามผมดูแล้วคุณลองเล่นเทียบกันเลยแล้วคุณจะค้นพบทางสว่างเมื่อมาถึงหน้าแรกนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตรงนี้เป็นเมาส์หรือเป็นจอยผมใช้คีย์บอร์ดเล่นเนาะเล่นในคอมก็ไม่ได้ใช้จอยเพย์4ก็ฉะนั้นเราก็เลือกเปิดสวิตช์เป็นเมาส์จากนั้นก็เลือกที่อันแรกเลยครับคอนโทรลเซตติ้งรูปกากบาทตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด5หน้าข้างบนมี General Target Filter Collector Mouse นะครับให้เราเริ่มแต่หน้าแรกก็คือ General ตรงนี้ครับการขับเคลื่อนที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเปลี่ยนเป็น Legacy นะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ไว้ส่วนมากมันจะบังคับติ๊กอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น Legacy ส่วนรายการอื่นๆก็ลองค่อยๆดูครับผมเลื่อนให้ดูในหน้าแรกนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะแทนที่ผมจะต้องมาเสียเวลาอธิบายว่าอะไรมันเป็นอะไรคุณตั้งตามผมดีกว่าง่ายกว่ากันเยอะเลยโอเคนะครับต่อไปหน้าทาร์เก็ตนะครับหน้าทาร์เก็ตให้ตั้งตามนี้นะครับคือบางหน้าผมก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ปรับมันเพราะมันดีอยู่แล้วบางหน้าก็ควรปรับแต่ผมจำไม่ได้ว่าหน้าไหนควรปรับไม่ควรปรับเพราะว่าก็ก็เรียกไงมันมีหลายฟังก์ชันเนาะต่อไปเป็นฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ค่อยๆดูนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็กดสต็อปไว้แล้วก็ตั้งตามก็ได้นะครับต่อไปคาแรคเตอร์ครับนี่คือหน้าต่างคาแรคเตอร์ครับตรงนี้ครับส่วนนี้ที่ผมตั้งไว้มันจะเป็นการปรับให้การแสดงเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับไม่มั่วนะครับต่อมาก็จะเป็นเมาส์นะครับไม่ได้ตั้งอะไรโอเคนะครับต่อไปจะเป็นหน้าไอเทมเซตติ้งครับกดที่รูปถุงเนี่ยครับปึ๊บอันนี้มีอยู่หน้าเดียวนะครับก็จะปรับตรงนี้ครับเป็น Open All กับ Expand นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับที่ปรับก็จะมีแค่นี้ซึ่งมันจะช่วยให้เวลาคุณกดเปิดของเนี่ยมันโชว์ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่ปรับตรงเนี้ยมันจะมาทีละหน้าซึ่งมันเสียเวลามากเสียเวลาชีวิตมากโอเคนะครับต่อไป UI นะครับ UI มีอยู่3หน้าเริ่มจาก General ก่อนเลยให้ดูตามนี้ครับตรงนี้เป็นความสว่างของแมปซึ่งผมทดสอบแล้วประมาณ20กำลังดีโอเคนะครับลองดูนะครับผมจะค่อยๆเลื่อนนะต่อไปเป็นฮับนะครับให้ตั้งตามนี้เลยมันจะเอาตรงนี้ออกครับตรงนี้maximum standard ลองเลื่อนดูครับโอเคนะครับต่อไป party list นี่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมันมากครับเพราะว่าบางอันมันตั้งมาดีอยู่แล้วครับแต่มันจะมีแค่บางอันที่เราควรจะปรับจริงๆโอเคไหมครับจบนะครับต่อมามาเป็น display name อันนี้ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าชื่อของผมเนี่ยเห็นไหมครับสีเขียวในหน้าต่างโอนหน้าแหล่งนี้ก็คือตัวเรานะครับสีเขียวสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมชื่อเรามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเราอยากให้ชื่อเราเป็นสีอะไรคุณสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยผมชอบสีเขียวผมก็เลือกเป็นสีเขียวนะครับต่อมาอธิบายเพิ่มเติมครับตรงนี้จะเป็นการโชว์ชื่อนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมกด away ก็คือโชว์ชื่อเราเสมอหรือปิดไปเลย never ไหมชื่อผมก็จะหายไปชื่อตัวละครอันนี้ผมชอบเป็นแบบโชว์ก็โชว์เสมอไว้อันที่2เป็นเมื่อเกิดสถานะต่อสู้ชื่อจะขึ้นโอเคไหมครับต่อมาชื่อเนี่ยที่เราตั้งมาเนี่ยเราอยากให้มันโชว์เต็มๆเลยไหม full name หรือจะย่อให้โชว์นามสกุลโชว์แบบตัวย่อสุดๆเลยเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้ซึ่งผมชอบฟูลเนมมากกว่าต่อมาเป็นTitle Display อันนี้คือเราจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมเปิดโชว์ไว้
สุดท้าย HP bar อันนี้สำคัญนะครับถ้ากดเปิด away เห็นไหมคุณจะเห็นว่าผมมันมีหลอดเลือดขึ้นอยู่ใต้หัวบางคนไม่ชอบเห็นเกล็ดหลอดเลือดปกติหรืออยากจะดูทั้ง2ที่เลยอยากจะเปิดไว้ตลอดก็ได้ครับแต่ว่าผมเลือกจะเปิดไว้เมื่อ HP ต่ำกว่า 100% หรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่เราโดนตีอ่ะแล้วเลือดเรามันไม่เต็ม100ไม่ได้ได้รับการฮีลมาเต็ม100เมื่อไหร่ก็ตามที่หลอดเลือดเราปูขึ้นมาแปลว่าเฮ้ยโดนตีละจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเป็นเป้าของมอนสเตอร์แล้วนะก็เลยตั้งมาเป็น when HP is below 100% นะครับในหน้าอื่นๆก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเลยแค่เปลี่ยนหัวข้อตรงนี้จะเป็นสีของปาร์ตี้เวลาเราเข้าปาร์ตี้นะครับอื่นๆก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันเลยแค่แบ่งแยกเกรดของตัวสีนะครับสี NPC General ในหน้านี้ผมบอกเลยว่าผมปรับแค่สีตัวเองโอเคไหมครับต่อมาฮอตบาร์นะครับฮอตบาร์อันนี้จะอธิบายยากหน่อยมันต้องอธิบายควบคู่กันเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายเจ้าฮอตบาร์เนี่ยผมขออธิบายอีกหน้าต่างเมนูนึงก่อนนะครับทีนี้เราทำการตั้งลิ้นพันกันหมดแล้วทำการตั้งค่าตามที่ผมบอกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกด apply นะครับกดตรงนี้ถ้าเรากดไปแล้วมันจะเป็นสีเทาไม่สามารถกดซ้ำได้นะครับก็แปลว่าการตั้งค่าของเรานั้นสมบูรณ์แบบแล้วจากนั้นเดี๋ยวหน้าฮอตบาร์เนี่ยต้องขออธิบายหน้านี้ก่อนครับกดปิดแล้วกด easy ขึ้นมาให้กดที่ hub layout hub layout คืออะไรเมื่อเรากดเข้ามาปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้โยกก่อนมันบังเอาออกก่อนตรงเนี้ยอันนี้จะเป็น preset 1 2 3 4เห็นไหมครับข้างล่างมันเปลี่ยนไปถ้าเราเล่นหลายตัวละครเราก็สามารถเซตให้มันต่างกันได้นะครับในเบื้องต้นวิธีการใช้ก็คือเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะคุณดูนะคุณดูตรงหลอดเลือดกับหลอดมานาผมนะ HP กับ MP เนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมไม่ชอบอ่ะผมอยากย้ายขึ้นทำยังไงกดลากได้ไหมมันก็ไม่ไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมาตั้งตรงที่ Hub Layout ซึ่งเราจะเห็นเป็นเงาๆอยู่เห็นไหมครับ Parameter Bar เห็นไหมมีสี HP กับ MP อยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าผมอยากย้ายเห็นไหมผมย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วก็กดเซฟปึ๊บกดออกเห็นไหมครับSP ผมก็จะขึ้นมาข้างบนละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบให้มันอยู่ตรงกลางอยากให้มันไปอยู่มุมบนมุมซ้ายมุมขวาตั้งได้เลยครับเอาที่คุณถนัดซึ่งผมชอบให้มันอยู่ตรงกลางๆประมาณนี้ผมก็จะตั้งให้มันอยู่ตรงนี้แล้วผมก็กดเซฟเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเราต้องการแถบเขาเรียกว่าบรรทัดสกิลเนี่ยตอนนี้เปิดเกมมามันมีให้1กับ2มีแค่2บรรทัดสกิลเราต้องการเพิ่มล่ะเราก็กดที่ Hub Layout เหมือนเดิมครับเราจะเห็นว่า Hot Bar อันที่3เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเราอยากจะเปิดอันเนี้ยใช้ยังไงดีเห็นไหมครับ Hot Bar ที่3อยู่ประมาณตรงนี้นะถ้าเรากดออกไปเห็นไหมมันหายไปมันไม่มีเราจะเปิด Hot Bar ตัวนี้ได้อย่างไรมันจะไปสืบเนื่องกับตรง Character Conflict ที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมครับมันถูกปิดไว้อยู่ถ้าคุณอยากเปิดคุณต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนกดที่ character config แล้วก็เข้ามาที่ hot bar นะครับติ๊กถูกเห็นไหม apply มาละเห็นไหมครับแถบ hot bar อันที่3ก็จะมาละแต่ถ้าเราอยากจะโยกอยากจะย้ายมันเนี่ยเราต้องไปที่ hub layout เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วเราก็จะสามารถโยกย้ายไอ้ hot bar เบอร์3เนี่ยคุณผมเอาไว้ตรงนี้อ่ะ save เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้ประมาณนี้ครับหรือถ้าเราแบบไม่ใช้ละปิดกดติ๊กออกผ่านจบแค่นี้ในกรณีที่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าเกรดตรงเนี้ยไม่พอใช้นะครับแต่ส่วนมากแล้วอ่ะตอนหลังๆอ่ะมันจะใช้อยู่ประมาณ3แถวผมเลื่อนไว้เลยก็ได้แต่จัดก่อนถ้ามันลกเราก็จัดออกผมเอาฮอตบาร์3มาใส่ไว้ตรงนี้เลยแต่ผมยังไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้เลเวล1เนาะมันก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นแต่เราจัดไว้ก่อนก็ได้เซฟไว้ตรงนี้เมื่อตัวเราเลเวลสูงๆแล้วมันอาจจะต้องใช้หรือมาปรับที่หลังก็ได้ครับเอาตามที่คุณถนัดมีเพียงบรรทัดแรกสุดเนี่ยครับซึ่งมันจะมีหลายหน้ามันจะมีอยู่10หน้าเห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนได้เราสามารถขยับได้
นะครับเราสามารถขยับได้จากตรงนี้คร่าวๆว่าเราสามารถกดตัวเลขเนี่ยโยกได้เลยแต่เกรด HP เนี่ยเราโยกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอันไหนก็ตามที่มันขยับไม่ได้เราก็ต้องมาขยับที่ Hub Layout แต่ถ้ามันขยับได้อย่างอันเนี้ยเห็นไหมผมขยับได้เราก็สามารถคลิกขยับได้เลยครับผมก็จัดสักนิดนึงประมาณนี้เราลองกดดูซิว่าในHub Layoutมันเลื่อนไหมเห็นไหมมันก็เลื่อนตอนแรกมันเรียงติดกันใช่ไหมครับเห็นไหมผมเอามาซ้อนใกล้ๆกันเห็นไหมครับมันก็เลื่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราอยากจะย่ออยากจะขยายมันแล้วก็ปรับที่Hub Layoutได้ตรงเนี่ยเห็นไหมครับลองกดเล่นดูก็ได้ครับเห็นไหมแท็บฮอตบาร์อันที่หนึ่งเนี่ยถ้าผมกดตรงนี้แล้วผมมาเลือกขนาดเป็น200เห็นไหมครับผมเซฟให้ดูเลยกดเซฟเห็นไหมแท็บสกินผมจะแบบโอ้โหอลังการมากเพราะฉะนั้นเราสามารถมาปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ครับไม่ต้องกลัวพลาดนะคุณสามารถปรับเล่นได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวพลาดนะครับจะปรับ 100% ก็ได้เดิมทีมันก็เป็น 100% อยู่แล้วผมมาปรับย่อลงเฉยปรับเป็น 100% ก็ได้ถ้าสมมุติเราอยากจะกลับคืนค่าปกติเราก็แค่กด default ตรงกลางเนี่ยครับมันจะรีเซ็ตกลับมาเป็นปกติเลยหรือคุณจะเปลี่ยน preset ไปหน้าอื่นก็ได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมกดแล้วมันก็ห่างกันนิดนึงประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่าแถบ hotbar นะครับซึ่งการตั้งค่าในเกมหลักๆนะครับเกี่ยวกับการควบคุมจะมีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งคุณสามารถตามตั้งตามผมได้เลยแล้วจะค้นพบว่าชีวิตจะดีขึ้นมากเลยนะครับทีนี้ต่อมาจะเป็นการตั้งค่า system config ที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปว่าเราสามารถตั้งจากทางหน้าเกมก็ได้หรือจะมาตั้งในเกมก็ได้นะครับก็คือส่วนนี้หน้าตามันจะคล้ายๆกันมีไอคอนข้างๆแต่อันนี้จะเป็นการตั้งค่าอย่างของผมเนี่ยผมใช้การ์ดจอNVIDIAGeForce RTX 2070 Super นะครับซึ่งต่อ2จอมันก็จะขึ้น2อันถ้าใครเล่นจอเดียวก็จะขึ้นอันเดียวหรือถ้าใครเล่น3จอมันก็มี3อันนะครับเป็น Windows Mode หรือจะเป็น Full Screen ขนาดเท่าไหร่ว่าไปแล้วแต่คุณจะถนัดเลยที่สำคัญสำหรับเกมเมอร์อย่างเราก็คือ FPS ใช่ไหมครับนี่มันอยู่ข้างล่างคุณจะให้มันเป็น36 FPS ก็ได้72 144ก็ได้อย่างผมเนี่ยผมสามารถเปิดตันได้ทั้งหมดเปิด144ก็เปิดได้ครับแต่ว่าเราทำการอัดตีมแล้วก็ทำการอัดคลิปอัดหน้าจอไปด้วยเพื่อให้ตัวการ์ดจอไม่ทำงานหนักจนเกินไปผมก็เลยตั้งเซฟไว้ที่72 fps เวลาคุณดูในช่องคุณจะได้ดูภาพความคมชัดระดับ1080 60 fps อยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นมันก็จะประมาณนี้คุณจะล็อกไหมอย่างเงี้ยก็คือล็อกเฟรมเรทไว้ว่าให้ไม่เกินเท่านี้ถ้าคุณเอาออกมันก็จะทะลุไปเลยนะครับมีเลข FPS ขึ้นโชว์ตรงนี้เห็นไหมครับไม่ต้องใช้โปรแกรม MSI Afterburner ในการดูเราสามารถดูตรงนี้ได้สมมติผมกด Apply ไปเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นลงๆสมมติผมเปลี่ยนไป144กดปุ๊บเห็นไหมมันก็ขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมก็เป็น144ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมสะดวกใช้แบบนี้มากกว่าก็จะเลือกใช้เป็นแบบนี้นะครับต่อมาเสียงนะครับเสียงซึ่งปกติเลยครับก็คุณก็สามารถปรับเสียงขึ้นปรับเสียงลงได้เลยเสียงเพลงในเกมปรับลงสักนิดนึงต่อมาอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ resolution เป็นแบบเงาแสงเงาหรืออะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยสเปคคอมผมได้อยู่แล้วก็เลยปรับง่ายๆเลยกดตรง custom แล้วก็เลือกให้ตรงนี้ครับก็เลือกสูงสุดไปเลยผมก็ไม่ได้จอ 4K ก็เลือกเป็น Full HD นะครับหรือจะมาปรับข้างล่างก็ได้เป็น Max นี่คือมันตันแล้วมันตันที่ไฮถ้ามันมีอันต้าคงเปิดอันต้าไปแล้วเห็นไหมเปิดหมดเลยอันนี้คือสเปคคอมมันได้เหลือๆแต่ผมแนะนำให้ติ๊กอันนี้ออกเนี่ยเบอร์เนี่ยเวลาเราหันจอไวๆหรืออะไรเงี้ยภาพมันจะนัวๆภาพมันจะเบอร์ถ้าใครชอบก็ไม่ต้องเอาออกครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเอาออกมันปวดตานะครับก็กด apply ต่อมาเป็นเมาส์คือการหันจอในเกมอันนี้คุณก็ปรับสปีดเอาตามที่คุณถนัดเลยอันนี้ก็จะเป็นใช้จอยอันนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะโอเคครับประมาณนี้เนาะแล้วกด apply จากนั้นก็ปิดมาได้นี่คือสำหรับการตั้งค่าภาพและความคมชัดนะครับต่อมาไหนๆก็มาถึงหัวข้อการตั้งค่ากันแล้วแถมให้อีกนิดนึงครับ
จะเป็นการตั้งค่าคีย์บอร์ดหรือในเกมเขาจะเรียกว่าคีย์บายนะครับเห็นไหมครับกด Esc ขึ้นมาแล้วก็กดคีย์บายอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มต่างๆนานาเผื่อบางคนไม่อยากกดเดิน ASW อาจจะอยากเป็นกดตัว TFGH อะไรก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะครับเผื่อใครอยากจะลองตั้งแล้วแบบหาไม่เจอฮอตบาร์เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันเป็นเลข1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมมันก็1 2 3 4 5 6 7 8พอมาเป็นฮอต2ฮอต2ก็คือบรรทัดที่2เนี่ยเราต้องกดคอนโทรลแช่ไว้ก่อนเห็นไหมครับคอนโทรลบวกเลข1มันถึงจะกดสกิลนี้ในบาร์ที่2ถ้าเป็นบาร์ที่3ล่ะมันไม่ได้ตั้งไว้เห็นไหมครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานหรือต่อให้เปิดใช้งานแต่ถ้ามันไม่ได้ตั้งไว้เราก็ต้องมาตั้งถ้าเราไม่ตั้งถามว่ากดได้ไหมกดได้ครับแต่ต้องใช้เมาส์คลิกใช้เมาส์คลิกที่สกิลเอานะครับปกติแล้วฮอต3เนี่ยผมก็จะตั้งเป็นอันติเนตนะครับLT เห็นไหมครับบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5อะไรก็ว่าไปก็เดี๋ยวค่อยมาตั้งกันภายหลังก็ได้นะครับหลักๆก็จะมาตั้งค่าตัวฮอสบาร์ในตรงนี้นะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นๆมาเมื่อ1ปีที่แล้วนะก็จะใช้เมาส์คลิกผสมซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันไวกว่าที่จะต้องมาแบบกดหรือถ้าใครสาย .a ชอบกดปุ่มลัดอยู่แล้วก็ยิ่งสบายครับอีกเราสามารถตั้งคีย์ลัดที่อยู่ข้างๆเมาส์ของเราก็สามารถตั้งเข้าไปได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือจะเป็นการตั้งค่าในเบื้องต้นนะครับซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นเยอะผมใช้คำว่าดีขึ้นเยอะมากๆถ้าใครไม่เชื่อลองเล่นไปแบบไม่ตั้งอะไรเลยโหลดเกมมาใหม่แล้วลองเล่นไปเลยลองเล่นสักผมให้สักครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณลองเล่นไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วคุณลองมาตั้งค่าแบบที่ผมสอนไปนะครับผมขอแค่10นาทีคุณจะค้นพบทางสว่างไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับลองด้วยตัวคุณเองครับติดขัดตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าผมช่วยได้ผมก็ยินดีช่วยเหลือเต็มที่นะครับก็ยังไงก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีเวลาว่างนะครับแล้วก็จะกลับมาทำคลิปแบบเต็มรูปแบบนะครับโดยจะเน้นไปที่เกม Final Fantasy 14นี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครที่ติดตามช่องผมมาตั้งแต่แรกก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นสายเกมเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเบ็ดแอนด์โซเซอร์เวอร์ NA เลยตั้งแต่แบ็กดิเซอร์ยังไม่เข้าไทยเลยก็จะเป็นคนชอบเล่นเกมของต่างประเทศอยู่แล้วนะครับประกอบกับตอนนี้เท่าที่ผมลองไปศึกษาหาข้อมูลมาดูเกมในเซิร์ฟเวอร์ไทยเราตอนนี้ที่คงเส้นคงวาที่สุดก็คงจะเป็นแบ็กดิเซอร์ที่ยังคงเปิดอยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละคือมันไม่ใช่ว่าคนที่จะเป็นคนเลือกเกมอย่างเดียวนะครับเกมบางเกมก็เลือกคนเหมือนกันโอเคไหมครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมชนิดที่เรียกว่าเกมเลือกคนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความพยายามดั้งด้นที่อยากจะเล่นมากนักแค่เห็นวิธีการสมัครเขาก็ท้อแล้วไหนจะยังค่าแอร์ไทม์ที่จะต้องเติมอีกจริงไหมครับแต่อย่าใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างเลยครับหากคุณยังไม่ได้ลงมือทำฝากไว้ให้คิดพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ